ทุกคนมีห้องส่วนตัวแล้วก็แล้วแต่คนก็มีห้องส่วนตัวแล้วที่แฟนกลับไม่บุกไปที่บ้านกันไม่ครับผมแฟนกลับน่ารักมากรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ไม่มาอ๋อเหรอแฟนความเป็นแฟนความเป็นส่วนตัวใช่ดีมากพี่ชายครับน่ารักแฟนกลับพวกเราน่ารักมากครับแล้วมีแฟนกลับบุกไปที่ห้องผมเคยเจอครั้งหนึ่งจริงเหรอ มากดออดที่บ้านเลยครับที่บ้านอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เหรอครับไปกดออดนี่เหรอครับแต่วันนั้นไม่อยู่บ้านพอดีครับก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอขอแค่ไปเจออย่างเงี้ยเหรอฮะหรือครับก็เห็นเขามองมาเยอะมากเฮ้ยมาเลยมากดออดที่บ้านมาบ่อยหรือว่าครั้งที่มาครั้งเดียวครั้งแต่มาเยอะมากมามารอบเดียวแต่มาเยอะสองคนดูลักษณะสไตล์เดียวกันออกงานด้วยกันบ้างไหม ก็มีครับมีอย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วมีเอ็นกรีดไปครับมีเอ็นกรีดไปครับแฟนคลับสามารถเดินใกล้ชิดกับผู้คนได้ก็วันงานมีเอ็นกรีดเราก็มีเล่นเกมกับแฟนแล้วก็มีร้องเพลงให้ด้วยอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับอบอุ่นคือแบบเหมือนกับอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มรายการอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะให้ 2 คนพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราสี่คนจะลงไปทำอาหารเลิศอ๋อจะให้เขาชิมครับบอกเลยนะว่าไม่มีนะธรรมดาเราจะใช้แขกรับเชิญในการทำอาหารแต่วันนี้เราจะต้อนรับให้ชิมคุณแต่ต้องพิจเดี๋ยวจะลงไปทำให้ขอบคุณครับมีอะไรมามอบให้เขาเรามีนี่ฮะนี่โทรศัพท์นะครับไร้สายเวลา 12.4 กิกะเฮิรตซ์ดิจิตอลนะครับมี2 สีมามอบให้นะครับขอบคุณครับเอางี้คุณชอบทานอะไรเดี๋ยวลงไปทำให้ อะไรดีครับผัดไทยเหรออะไรไทยครับผมน้องคุณต้องทานอาหารไทยครับอาหารไทยนะครับผมแต่ทำมาต้องทานนะทานนานอิ่มจังตังอยู่ครบไม่ชอบนี่จะรวยไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวลงบัญชีที่บ้านหนูอยู่แล้วโอเคนะเดี๋ยวพวกเราสี่คนนะครับจะลงไปทำอาหารให้ทั้งสองท่านแล้วทานกันดูนะฮะไปครับ โอ้ยอยู่ไหนพี่อยู่ในตามติ่งตามติ่งเฮ้ยนี่เป็นอย่างนี้ไปเลยนี่บ้านเราอยู่ในใจกระตุกเชิญสาวๆนี่จะคุณไหมครับเชิญครับอ้าวกลับมากับตีท้ายครัวฮะมีสาวมาเธอไม่แนะนำหน่อยเลยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องสาวนิชคุณเราจะเอาไปเซอร์ไพรส์ไงเมนูชื่อว่าอะไรคุณหนู เกี๊ยวไข่ทอดไอ้ไข่ทองเกี๊ยวไข่ทองเกี๊ยวไข่ทองว่าใช่ไงไม่ใช่เพราะมันเป็นทองเพราะว่าเรามีไข่เป็นส่วนผสมนะครับพี่หนุ่มเราช่วยกันตอกไข่ก็ได้ค่ะเอาสองฟองเนาะนี่เราจะตอกไข่ใส่หมูทำไมไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้คือหมูเนี่ยต้องหมักไข่เวลาหมักไข่เนี่ยหมูก็จะนิ่มมันจะนิ่มใช่ไหม yes อ่ะพี่โอ้เขาใช้เนี่ยนะเป็นไข่โอมิก้าพลัสนะฮะช่วยในการพัฒนาสมองนะฮะแล้วก็ระบบประสาทเหมาะกับคนในครอบครัวเลยเหมาะสำหรับเราเลยเหมาะกับคนในครอบครัวเลยมาทำสมองมาเราห่อกันดีกว่าเธอโอ้โหคุณจะทำประสบความสำเร็จไปเนี่ยดูแล้วอ่ะดูไม่น่าเนาะเอาอย่างนี้ให้พี่ชายคนหนึ่งมาช่วยขอ ชิดเดี๋ยวกลับมาที่มานี่หุยตายของคุณนิชคุณนะหน้าตาดีทั้งบ้านเลยอ่ะอ่ะอ่ะเออดูดีนะดูดีนะเฮ้ยดูดีผมดูแล้วไม่รอดอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปตามเชฟมาทำให้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าส่วนผสมจะเป็นของเราครับแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่ชาญ เกี๊ยวไข่ทองไก่สเต๊ะแซนด์วิชชิมของทีมไข่ทองของพี่หน่อยเกี๊ยวไข่ทองนี่ทำเองจริงๆนะฮะทำเองดูดีมากเลยพี่ทำเองนะให้ลองชิมดูก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะเฉลยด้วยตอนท้ายรายการว่าใครทำทุกอย่างนะครับน้องพี่ที่ปกติชอบทานอาหารประเภทไหนจังทุกอย่างมีน้ำ พ่อแม่ทำต่างนี่แหละผมก็กินได้หมดขอโทษนะคะขอน้ำจิ้มพี่บ้างไม่ถามเยอะเกินไปเลยครับผมพี่อยากรู้ไปอยู่ที่นู่นอ่ะลำบากมาอาหารการกินอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะเชิญเลยค่ะเพราะที่เกาหลีทานข้าวทานอะไรอยู่แล้วผมเป็นคนชอบทานข้าวครับผมก็ทานอาหารเรื่องการกินอาหารเป็นสบายมากเพียงแต่ว่า
เส้นจำอาหารไทยกระเพราไก่ไทยดาวร้อนๆที่นู่นไม่มีเลยเหรอพวกนี้มีแต่มีแล้วนะมีแต่แพงจานละ400อะไรโอ้โหกระเพราไก่ไข่ดาวจานละ400ใช่ครับเป็นคนไทยไปทำไหมหรือว่าเป็นคนเกาหลีน่าจะเป็นคนเกาหลีแล้วรสชาติอาหารความแซ่บมันจะเท่าอาหารไทยบ้างไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่านะที่อยากรู้มากเลยชีวิตความเป็นอยู่ที่นู่นอยากรู้เยอะนะแล้วหลังเนี่ยขอรายการเราไปขายที่เกาหลีหน่อยได้ไหมมาไหมครับมาเที่ยวได้หรือเปล่าได้ไหมอยากไปใช่ไหมแต่เวลามาเที่ยวดีกว่าพี่ไปด้วยกันไหมล่ะไปเกาหลีไหมไปชอบมากเลยเออพี่อยากไปอ่ะไม่แต่ว่าทางต้องทางนี้คุณต้องให้เราถ่ายด้วยนะให้ครับให้แต่ว่าต้องรอดูเดี๋ยวไหวปีให้หรือเปล่าเออให้หรือเปล่ารอลูกคิวกันก่อนได้เพราะตัวอย่างคุณจะอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นอ๋อเหรอทำไมต้องไปทำอะไรไปแสดงคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นตอนนี้ไปดังที่ญี่ปุ่นก็เพิ่งเริ่มครับที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ไปแสดงที่บุโรกันเป็นที่แสดงที่มีกฎเยอะมากคนลงห้ามยืนคนแสดงลงไปที่พื้นไม่ได้เลยอ๋อนึกว่าคนแสดงห้ามยืนนั่งแล้วอยู่แสดงคนดูห้ามยืนคนดูห้ามต้องนั่งอย่างเดียวต้องนั่งอย่างเดียวแล้วเขาจะเต้นกันยังไงเขาจะต้องนั่งเต้นโรคนะเต้นโรคนี้ยืนไม่ได้เลยยืนด้วยโดนเชิญออกเหมาะกับพี่หนุ่มหลังไม่ค่อยดีแก่หายแล้วนะเต้นไม่ได้เหรอคุณใช่เต้นไม่ได้ต้องนั่งเต้นคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเขามีใช่ความขลังความขลังของเวทีเขาแล้วก็อย่างเวลาเราเชิญรับประทานน้ำนะคะโยนผ้าเช็ดหน้าให้เลยไม่ได้ไม่ได้ขอโทษนะคะไม่ได้แล้วเสิร์ฟพนักเองนะตกลงมาขายาขายาต้องมีขายาเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องนะเอาเรื่องคุณก่อนนะทีละคนนะวิ่งแมชชีนคืออะไรอย่างวิ่งแมชชีนขายาอันนี้ผมอยากรู้มากตอนที่ไปเกาหลีแรกๆหนูจะพูดไม่ได้ไงครับแล้วพอไปออกรายการอย่างเงี้ยคือก็นั่งเฉยๆผมไม่เป็นนะเขาก็เลยแบบอยากให้คุณทำอะไรให้ดูอย่างเงี้ยเขาก็สั่งให้คุณทำหน้าตาน่ารักแล้วครั้งแรกที่ไปผมก็เขาบอกให้ทำหน้าตาน่ารักผมก็วิ่งให้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณทำไงใช่แล้วตาข้างอย่างเงี้ยโชว์ให้ดูหน่อยพี่โอ้ยหนุ่มอย่าทำสิอย่าทำสิแล้วทำแล้วไปประกบกับนี้จะเฮ้ยนี่เป็นอย่างนี้ไปเลยเนี่ยนี่บานแล้วแม่ตากระตุกเฮ้ยแต่หน้าตาของแม่ชีนมีอะไรอีกมีฉายาอะไรนะฉายาอะไรเจ้าชายไทยเจ้าชายไทยเรารู้อยู่แล้วคุณปู่คืออะไรอะคะคุณปู่ก็มีแต่คนเกาหลีคนนึกว่าคุณเป็นเจ้าชายของเมืองไทยจริงๆนะเหรอนี่ไงแต่เขาเป็นเจ้าชายแต่เขาเห็นเดียวต้องเชื่อพี่เป็นขี้ข้าแน่เลยจริงเออจริงแม่คนต่างกันมากเลยเนี่ยคุณปู่เหรอคุณปู่แล้วครับเป็นเพราะว่านิสัยครับคนนอนเร็วตื่นเช้าแล้วก็ชอบบอกเพื่อนในวงให้แบบเงียบๆเวลาเป็นบ้าแล้วเงียบๆพี่บ่นนิดนึงนี่แหละครับมีฉายาบ้างไหมฮะมีครับฉายาคือก็จะชอบเรียกว่าฝรั่งครับฝรั่งเด็กหน้าฝรั่งมากครับก็หน้าเหมือนฝรั่งมีไงมีอีกไหมนอกเหนือจากฝรั่งแล้วก็ตอนเด็กก็ถูกเพื่อนล้ออ้วนไอ้อ้วนปัจจุบันเจอเพื่อนบอกเป็นไงล่ะตอนนี้กูเป็นยังไงตอนนี้ร้องกลับแล้วก็เป็นไอ้อ้วนนะเขามีผลงานในเมืองไทยแล้วมีหนังมาเล่นด้วยเล่นกับพี่กวนด้วยเจอพี่กวนด้วยครับก็เมื่อต้นปีเพิ่งทันเล่นกับพี่สุขวัญนะพี่สุขวัญใช่ครับน้องพี่กวนรักกันตอนนี้มีหนังไหมกำลังจะเริ่มถ่ายเดือนหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักอุ๊ยโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวครับมีแฟนหรือยังนี่ยังแต่เราพาแฟนมาผู้หญิงเนี่ยเวลาเข้ามาในชีวิตปุ๊บคุณแม่สกัดออกหมดวันนี้ป๋าหนุ่มเลยจัดให้ช่วงนี้กลับมาแล้วที่ท้ายครัวมีแฟนหรือยังนี่ยังแต่เราพาแฟนมาแต่เขาบอกว่าแม่หวงมากผู้หญิงเนี่ยเวลาเข้ามาในชีวิตปุ๊บคุณแม่สกัดออกหมดวันนี้ป๋าหนุ่มเลยจัดให้จัดให้อยากรู้ป๋าหนุ่มจัดให้อยากจะรู้ว่าจะเกิดเอาสาวมาให้พีแล้วเนี่ยคุณแม่จะสกัดออกไปไหมเอาสิคุณแม่อาจจะโทรศัพท์มาบอกเฮ้ยหนุ่มเอาผู้หญิงไปเดี๋ยวนี้พี่ส้มสวัสดีค่ะสาวสองคนเชิญนั่งกับน้องพีเลยครับนี่ฮะนั่งไงเชิญเลยค่ะโอ้นี่สาวสาวในสต็อกสองคนพี่เอามาให้แม่สกัดและแม่เขาจะสกัดเองผู้ชายไปมากไม่รู้รุ่นไหนหรือไม่รุ่นไหนแล้วเรามีสาวสาวคนนี้จะคุณมาด้วยคนที่เป็นข่าวอยู่หรือเปล่าคนนั้นเหรอไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้นะแต่เขาบอกที่เป็นสาวคุณแน่นอนเชิญสาวสาวคนนี้จะคุณนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่บอกเลยอันนี้